่วงที่2สนับสนุนโดย Major Cineplex Huawei Le Paril Kaluko International Thailand Euro Cake Ali Football Concept Store เราก็จบที่2ของตารางนะครับก็เป็นข้าวเป้านะครับที่เราวางไว้แน่นอนนะครับก็จบไปเร็วนิดนึงจริงๆยังเหลืออีก3แมตช์ในการแข่งขันนะครับแต่เราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราจบมาแล้วแล้วก็สิ่งที่เหลืออีก3แมตช์เนี่ยจริงๆเราก็ยังมีโอกาสคว้าแชมป์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนเราก็ไม่มีโอกาสไปชิงแชมป์ต่อนะครับก็เป็นผลงานที่ดีนะครับก็ขาดอีก3แมตช์นะครับแต่เราก็เชื่อมั่นว่าในจบครั้งที่2ในตารางครั้งที่2ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นผลงานที่ดีมากนะครับกว่าปีเดิมๆที่เราผ่านมาครับมีหลายองค์ประกอบนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปว่าตั้งแต่ปีแรกเลยเนี่ยเราก็วางเป้าไว้นะครับตอนที่ผมเข้ามาว่าภายใน5ปีเนี่ยเราต้องคว้าแชมป์นะครับปีแรกเราก็มาศึกษาปีที่2เราก็มาแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องปรับปรุงนะครับปีที่3เราก็มาทดลองนะครับว่าสิ่งที่เราปรับปรุงไปแล้วเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเราก็ค่อยๆแก้ไขทีละจุดนักเตะที่เรามีเราก็มีการปรับปรุงตั้งแต่ต่างชาติเป็นคนไทยตั้งแต่ Academy ที่ย้ายขึ้นมานะครับเราค่อยๆปรับปรุงพอนักเตะเสร็จปุ๊บแน่นอนมีทั้งโค้ชทั้งสตาฟโค้ชที่เรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีตั้งแต่อาหารโภชนาการมีทั้งทีมฟิสิโอคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยประกอบเนี่ย3-4 ปีที่มารวมกันแล้วเนี่ยนะครับได้อย่างที่เราต้องการมาเป็นปีที่4ปีนี้นะครับอันนั้นก็ผมว่าถ้าถามว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่มีคือต้องเป็นองค์ประกอบทุกๆอย่างมารวมกันถึงจะเป็นความสำเร็จได้ครับมีหลายแมตช์มากนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ break record ของเราทำลายสถิติของเรานะครับจะเป็นมีหลายบ้านที่เราไปแข่งบ้านเขาเนี่ยเราไม่เคยชนะเขาเราก็ชนะนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจนะครับว่าสิ่งที่เราไม่เคยทำได้เนี่ยเราก็ทำได้แล้วปีนี้นะครับแต่แมตช์ที่สำคัญที่ผมคิดว่าเป็นแมตช์ที่จูงใจเลยนะครับที่เป็นการเปลี่ยนเนี่ยก็จะมี2แมตช์นะครับจะเป็นแมตช์ของอาร์มี่กับแมตช์ของเมืองทองนะครับที่เราเริ่มต้นนะครับเราก็ตามอยู่จนนาทีสุดท้ายเนี่ยที่เราหันกลับมาตีตื้นแล้วก็มาชนะจนได้ใน10นาทีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเป็นเกมที่ทำให้นักเตะของเราทุกคนเนี่ยมีไฟมีกำลังใจมีความที่อยากจะหายที่สู้เรารู้ว่าสู้จนถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยเราสามารถชนะได้แล้วก็ไม่ท้อนะครับอันนั้นผมว่าเป็น2เกมที่สำคัญมากนะครับสำหรับทีมแบงคอกที่เปลี่ยนโฉมทีมนะครับจนมาถึงวันนี้ได้ครับจริงๆทางเราก็เตรียมกันมา2ปีนี้นะครับซึ่ง AFC เนี่ยไม่ง่ายนะครับเราก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับต้องมีทีมมาเสริมนะครับที่จะเข้าไปแล้วก็ผมว่าก็เป็นการตื่นเต้นแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่ทางท้าทายนะครับที่เรายังไม่เคยไปครับเราตอนนี้ก็มีตำแหน่งนักเตะใหม่นะครับจะเป็นต่างชาติหรือไทยเนี่ยเราก็อาจจะมีต้องหามาเพิ่มนะครับทำให้ทีมแข็งแรงขึ้นนะครับในเวลาเดียวกันตัวสโมสรเองไม่ว่าจะเป็นสนามหรือว่าเป็นสเตเดียมของเราเนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงนะครับตอนนี้ฝีมือเราเริ่มดีแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องมาปรับปรุงทางด้านการตลาดนะครับทางด้านแฟนคลับนะครับซึ่งจริงๆแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยแฟนคลับก็แข็งอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแฟนคลับที่ผลักดันช่วยเชียร์มาตลอดนะครับสิ่งหลายๆอย่างพวกนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมนะครับแต่สิ่งสำคัญพอไปถึง AFC ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรู้จัก
กฎเกณฑ์นะครับเราต้องศึกษาวิธีการเล่นเพราะสปีดก็ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมีการหาทีมเฟรนลี่ที่อยู่ในระดับ AFC ขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็มีเจรจากับสมาคมญี่ปุ่นนะครับมีติดต่อทีมญี่ปุ่นเกาหลีกับจีนนะครับซึ่งเราสามารถจะได้เฟรนลี่ได้ก่อนฤดูเริ่มทีมเราจะได้ชินกับสปีดที่เขาเล่นกันครับปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับก็ที่ผมเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมชาติของประเทศไทยนะครับก็จริงๆก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทางสมาคมได้ไว้วางใจนะครับให้ผมเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับเป็นบทบาทที่ทางผมเนี่ยต้องมาดูแลต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนอกเหนือจากการบริหารในสนามนะครับในสนามนั่นก็คือของเป็นของโค้ชที่จะมาต้องดูแลเทคนิคการเล่นแล้วก็เลือกผู้นักเตะนะครับของผมเนี่ยจะอยู่นอกสนามจริงๆแล้วเนี่ยนักเตะกับโค้ชนะครับเราก็บอกว่าอยู่สัก 70-80% นะครับขององค์ประกอบทั้งหมดนะครับส่วนประมาณ 20-30% เนี่ยเราก็จะทำยังไงให้เติมเต็มนะครับเพื่อให้เขาแข็งแรงที่สุดที่เวลาไปแข่งขันกับคู่แข่งของเราเนี่ยจะได้มีพละกำลังเนี่ย 100% นะครับและทั้งจิตใจทั้งกำลังกายนะครับที่ไปแข่งขันทั้งผู้จัดการทีมนะครับก็จะมีอะไรที่ก็น่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมก็จริงๆตัวเองเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจที่บินไปเกินกว่า20ประเทศแล้วนะครับแต่ประเทศที่ไปแข่งครั้งนี้เนี่ยผมไม่เคยไปเลยนะครับตั้งแต่กาตาร์ซาอุดิอาระเบียนะครับไปมี UAE มีอิหร่านนะครับจริงๆต้องไปแข่งกับอิรักแต่โชคดีว่าก็ไปแข่งไม่ได้นะก็มาที่อิหร่านเพราะนั้นก็เป็น4ประเทศที่ผมไม่เคยไปครั้งแรกเนี่ยที่กาตาร์เนี่ยผมเจออุณหภูมิ45องศา49องศาเนี่ยความแห้งอยู่ที่ประมาณ 10% นะครับ humidity ก็คือความชื้นนะฮะก็เป็นบางสิ่งอย่างที่เราไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งท้าทายที่ว่าจะทำยังไงให้นักเตะเราเนี่ยไปแข่งกับผู้ต่อสู้ได้ในพื้นที่ที่เราไม่เคยไปแม้แต่ตัวผู้จัดการก็ไม่เคยไปเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ผมภูมิใจมากนะครับนั้นก็เป็นงานแรกของผมนะครับที่เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยพอได้เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มาแข่งคิงส์ครับนะครับแล้วก็เราได้คว้าถ้วยมาสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นถ้วยนี้9ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็เป็นปีที่สำคัญที่เราสามารถคว้าถ้วยกลับมาให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมในฐานะผู้จัดการทีมแล้วก็เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยสามารถกับทีมนะครับทั้งโค้ชทั้งนักเตะทุกคนเนี่ยได้คว้าถ้วยคิงส์คัพมาเนี่ยก็เป็นภูมิใจเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทยนะครับก็ภูมิใจมากครับ
ิ่งทุกปีนะครับแฟนคลับแล้วก็ยิ่งมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งให้กำลังใจมากขึ้นตอนที่ทีมเราเหนื่อยนะครับแฟนคลับเราก็ยังเชียร์ให้เราลุกขึ้นมาสู้จนถึงทุกวันนี้ได้เรารวมตัวกันรักกันจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับสนับสนุนโดย